พ่อข้ามด้านมาถึงข้ามหมวนก็ทำการเซารถมอไซค์ออกเดินทางสู่เส้นทางท่าฝรั่งถ้ำนกนางแอ่นประมาณ20กิโลเมตรโดยผ่านเส้นทางข้ามหมวนเวียดนามเอาก็เดินทางไปเรื่อยๆขับรถทางขวามือเด้อระหว่างทางครับประสิทธิ์พี่น้องงั้นศูนย์เลี่ยนให้ระวังเอาช่วงที่ผ่านสองเขาอากาศก็สีเหลืองเย็นอากาศบริสุทธิ์สดชื่นหลายเลยครับแต่ระวังรถบรรทุกเออทั้งของฝั่งไทยทั้งของเวียดนามหลายคักขับรถก็ใส่ความระมัดระวังเอาในระดับเขาหินงามครับอากาศก็เย็นสบายรถบรรทุกหลายทางกับแคบครับใช้ความระมัดระวังเอาระหว่างเดินทางถ้าพอไหวก็จอดพักสักก่อนแต่วิวสองข้างทางสวยงามคักอีดีครับอากาศก็เย็นๆสบายสบายในที่สุดเท่ากับมาฮอดทางแว่เข้าท่าฝรั่งเบิ่งเอาสภาพเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋พอเข้ามาก็เจอบรรยากาศแบบนี้ก็หายเหนื่อยเลยครับน้ำใสๆวิวสวยมากป่าตัวใหญ่ๆเฮาก็สิเห็นนักท่องเที่ยวหลากหลายทั้งฝรั่งทั้งคนไทยและคนพื้นที่เองครับเมื่อแล้วก็กินข้าวกินน้ำราคามิตรภาพกันเองค่าเช่าตูบหลังละ100บาทแล้วก็เก็บท้ายบรรยากาศก็ที่เฮาสิไปถ้ำนางแอ่นเดินทาง 4.5 กิโลเฮาก็ได้มาถึงถ้ำนางแอ่นจ่ายค่าบัตรประมาณ 50-60 บาทบรรยากาศภายในถ้ำสวยงามมากทั้งเย็นเย็นแบบเย็นจนหนาวครับพี่น้องเอามาเยี่ยมชมบรรยากาศน้ำกันสวยจริงๆอยากให้มาเที่ยวครับ
ภายในถ้ำก็จะเป็นสันๆเท่ากับย่างบันไดขึ้นครับก็จะมีบันไดให้สะดวกสบายในการเดินชมแต่ละจุดแต่ละสันเบิ่งความงามไปเรื่อยๆครับก่อนกลับเขาก็เก็บภาพบรรยากาศงามๆไว้เป็นที่ระลึกก่อนจะเดินทางสู่ค่ำมวนนอนพักหนึ่งคืนที่ค่ำมวนพร้อมกับการท่องราตรีในยามค่ำคืนที่ตลาดแรงจะมีอาหารหลากหลายอยู่แถวๆด้านเลยครับหาที่พักแถวใกล้ๆเสด็จยางมาสะดวกสบายสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับเด้อ